astechfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก็สวัสดีว่าที่ข้าราชการครูทุกคนนะครับนะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยครับกับทุกวันอังคารเนาะวันอังคารก็ได้เจอกับอาจารย์แก๊ปนะครับในเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับอาจารย์ก็ย้ายจากเพจของอาจารย์นะครับมาอยู่ในภาคกอภาคกอเนี่ยก็จะพูดในส่วนของคณิตศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์ก็จะมาพูดในเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์อันนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นภาคกอน้องจะได้เจอกับอาจารย์อยู่ในเพจนี้ทุกครั้งไปนะครับทุกครั้งไปทุกวันอังคาร1ทุ่มนะก็จะได้เจอกับอาจารย์แบบนี้นะครับใครที่อยู่ในกลุ่มออนไลน์ก็สามารถฟังได้นะครับแต่อาจารย์จะบอกว่าไปดูในออนไลน์ก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูอาจารย์ตรงนี้นะครับนะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับนะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะวันนี้ก็อยู่ในส่วนของข้อสอบจริงเช่นเคยครับนะคราวที่แล้วข้อสอบจริงสอบปถเนี่ยได้พูดไปหมดแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นข้อสอบจริงครูกทมปีที่ผ่านมานะครับรอบที่ผ่านมาที่สอบกันไปแล้วคนสอบติดเยอะๆนะครับสำหรับครูกทมที่ผ่านมาเราจะมาดูเราจะได้มาดูกันนะครับว่าครูกทมเนี่ยข้อสอบออกอะไรบ้างนะครับนะแกยินดีต้อนรับทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูทุกคนด้วยนะครับบางคนอาจจะยังไม่ได้เตรียมตัวเนาะตอนนี้นะอาจจะเงียบเหงานิดนึงเพราะมันยังไม่ประกาศสอบนะครับแต่อาจารย์เชื่อว่าคนที่เข้ามาฟังในวันนี้เนี่ยได้ลิงหินแล้วแหละนะครับว่าจะเตรียมตัวยังไงนะครับขออาจารย์ขออนุญาตไม่พูดสำหรับคนที่ยังไม่เตรียมตัวนะครับอาจารย์จะโฟกัสสำหรับคนที่เตรียมตัวให้ตัวเองให้พร้อมนะอ่ะวันนี้ครับเราเริ่มกันเลยนะครับข้อสอบภาคกอนะครูกทมนะครับเริ่มที่ข้อที่1เลยแล้วกันนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับข้อ1ครับ 30% ของ1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีใครตอบได้คอมเมนต์มาเลยนะครับนะข้อนี้จะไม่ต้องทดกันหรอกมั้งนะข้อนี้อาจจะไม่ต้องใช้กระดาษทดด้วยนะพวกเราน่าจะทำได้นะครับอันนี้ไม่น่ายากนะ 30% ของ1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีช้อยก็จะมี6 12 18 24นะครับอันนี้อาจารย์ไม่ให้เวลานะทำเลยแล้วกันเนาะ 30% ครับเราเห็นเปอร์เซ็นต์ต้องไงฮะมีส่วนเป็น100เพราะฉะนั้น 30% คือ30ส่วน100หรือใครจะมองง่ายๆครับ100ละ30นะครับ10ละ3นะถ้าใครเคยถูกฝึกมองในเรื่องเปอร์เซ็นต์มาเนี่ยจะรู้ว่าการมองเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ต้องคำนวณแบบนี้เสมอไปก็ได้จริงไหมฮะแต่วันนี้คนฟังหลายคนเนาะอาจจะไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์แล้วบางคนก็ไม่ชอบคณิตศาสตร์อาจารย์เอาแบบวิธีที่เป็นกลางๆแล้วกันยังไม่ต้องแอดวานซ์อะไรมาก 30% ของคืออะไรครับของก็คือคูณจริงไหมของก็คือคูณนะฮะของ1ชั่วโมง1ชั่วโมงก็มี60นาทีอันนี้ไม่ยากเนาะหลายคนตอบมาแล้วเห็นไหมตอบมาเลยนะทุกข้อน้องมาร่วมสนุกกันครับทุกข้อคอมเมนต์เข้ามานะฮะหรือถ้าใครอยู่บ้านเนาะซึ่งก็น่าจะอยู่บ้านกันทุกคนแล้วนะใครอยู่บ้านเนี่ยหยิบกระดาษ A4 ขึ้นมาทดไปพร้อมๆกันนะครับทำได้เท่าไหร่ตอบมาไม่ต้องกลัวผิดไม่ต้องกลัวถูกนะครับตอบเข้ามาได้นะฮะอันนี้0 ต่อ 0เนาะ0 ต่อ 0นะครับเห็นไหมก็จะเหลือ6 คูณ 3 6 3 18คำตอบข้อนี้คือ18เห็นไหมไม่ยากนะอันนี้ถือว่าเป็นข้อสอบแจกคะแนนเลยนะครับ638คำตอบข้อนี้ฝนจอยข้อที่3นะครับฝนฟับเลยข้อนี้ถือว่าใช้เวลาไม่นานนะครับอาจารย์แก๊ปอาจจะไม่ได้พวกเราลองทำมากนะครับฝึกทำไปพร้อมๆกันนะครับเพราะวันนี้รู้สึกจะมี10กว่าข้อนะครับ10กว่าข้อเยอะพอสมควรนะก็ขอยัดข้อที่1ผ่านไปแล้วนะครับผ่านไปแล้วนะผ่านไปไวเหมือนโกหกครับคุณครูครับข้อที่2ครับมาเลยนะเริ่มเลยนะครับคุณครูหลายคนตอบมาแล้วครูสุดาครูศศิประภาครูพิมพ์เหรอพิมพ์อรสานะครับครูดาอาจจะเรียกชื่อไม่ครบทุกคนนะเยี่ยมมากเลยครับคุณครูตอบ18ข้อนี้ถือว่าไม่มีใครแตกแถวนะ18โอเคนะ18ข้อเมื่อกี้นี้ข้อ2ครับมาต่อกันเลยครับคุณครูครับข้อที่2ครับเชือกยาว35 49และ84เมตรถ้าต้องตัดให้เท่ากันและมีความยาวที่สุดได้กี่เส้นเชือกมี3เส้นตัดให้ยาวที่สุดนะครับตัดให้เท่ากันได้กี่เส้นช้อยมี6มี7มี14มี24ครับมาอันนี้ให้เวลาทำหน่อยไหมเพื่อเป็นการวอร์มเครื่องทุกคนทำได้เท่าไหร่ทำได้ช้อยข้อไหนพิมพ์เข้ามานะครับคุณครูครับ30วิครับThank you.
นี้เออเมื่อกี้กดผิดครับอ่ะตอบกันมาแล้วตอบเท่าไหร่บ้างอ่ะเออตอบผิดถูกไม่เป็นไรนะครับครูครับตอบผิดหรือถูกไม่เป็นไรทุกอย่างเป็นประสบการณ์นะครับแล้วอาจารย์บอกเลยว่าวันนี้คือภาคกอนะครับวันนี้คือภาคกอเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับน้องควรจะต้องฟังอย่างยิ่งเลยนะบางคนบอกเกียรติคณิตศาสตร์มาทั้งชีวิตเลยนั่นแหละยิ่งต้องฟังเลยครับคุณครูครับยิ่งต้องฟังให้มากนะอ่ะมาเฉลยกันครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเฉลยเลยแล้วกันนะตอบเท่าไหร่พิมพ์เข้ามาครับครูครับไม่ต้องกลัวถูกไม่ต้องกลัวผิดนะพิมพ์เข้ามาเลยนะความผิดถูกจะช่วยพวกเราได้นะครับในการทำข้อสอบต่อไปนะข้อนี้มีเชือก3เส้นครับซึ่ง3เส้นนี้เนี่ยยาวไม่เท่ากันอยู่แล้วอันนี้เราเห็นชัดเจนต้องตัดให้เท่าๆกันโดยให้ยาวที่สุดใครเห็นโจทย์นี้ต้องขีดเส้นใต้เลยครับยาวที่สุดคุณบอกแล้วขีดแล้วไงอ่ะทุกคนครับถ้าใครถูกฝึกมาหรือใครเคยติวกับอาจารย์แก๊ปเนี่ยในเรื่องพวกนี้เนี่ยอาจารย์แก๊ปต้องย้ำนะครับย้ำหลายครั้งย้ำมากๆนะครับยาวที่สุดมากที่สุดเยอะที่สุดคำพวกเนี้ยเหล่านี้นะครับแล้วมันมีการแบ่งสิ่งของพวกนี้แล้วมีโจทย์คำว่ายาวที่สุดมากที่สุดอะไรอะไรยาวที่สุดมากที่สุดอ่ะมีคำเหล่านี้นะครับน้องจะต้องรู้เลยว่าโจทย์เรื่องนี้เป็นหอละมอเห็นไหมเจอโจทย์จะต้องรู้จักจะต้องรู้คีย์เวิร์ดในคำนะครับเอกรัฐประสาสนศาสตร์ครับขอติวด้วยค่ะอาจารย์ได้ครับสามารถเอาไปสอบอบท.ได้สามารถไปสอบกอพ.ได้นะครับน้องพวกนี้ภาคกรเนี่ยใช้สอบได้หลายสนามนะครับพอเห็นคำนี้เนี่ยจะต้องรู้เลยว่าคำนี้คือหอละมอนะครับไม่ใช่คอละมอนะนะคณะรัฐมนตรีนะครับนะที่ประชุมมันอยู่ตอนนี้ไม่ใช่นะครับนะอันนี้หอละมอตัวหารร่วมมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอา35เอา49เอา84มาตั้งแล้วจับหารสั้นเพื่อหาหอละมอนะครับอาจารย์ต้องบอกว่าคอร์สที่มาติวฟรีข้างหน้าเพจเนี่ยอาจจะไม่ได้อธิบายลงลึกมากนะครับว่ามันต้องหายังไงเนาะเพราะฉะนั้นน้องเห็นประเด็นตรงเนี้ยประเด็นเนี้ยถ้าใครไม่รู้จักไปหาความรู้เพิ่มเติมครับนะน้องอาจจะไม่มีทุนทรัพย์ไม่เป็นไรหาความรู้เพิ่มเติมได้นะฮะหาความรู้เพิ่มเติมได้ครับครูครับอ่ะมาข้อนี้กัน354984นะครับเราก็ต้องดูเอาอะไรหารนะครับคำตอบตรงนี้คือ7ครับเอา7หารนะฮะ7535 7749นะครับแล้วก็717 712ได้84นะครับหาหอละมอต้องหยุดแล้ว5 7 12ไม่มีอะไรหารได้ต้องหยุดครับหยุดนะครับหยุดเลยตรงนี้เพราะฉะนั้นหอละมอข้อนี้คือ7ครับไม่เถียงเลยหอละมอข้อนี้คือ7นะบางคนบอกเอ้า7นี่ไง7ฝนเลยไหมตอบ7หนูเห็นแล้วเนี่ยช้อยคือ7ฝนเลยไหมครับอาจารย์ต้องบอกว่าถ้าใครฝนเลยเนี่ยนะครับถือว่าพลาดมากๆนะครับฝึกมาตั้งนานแล้วฝนเลข7เลยเนี่ยนะครับถือว่าผิดเลยวันนี้เอาไว้เป็นประสบการณ์นะถ้าใครตอบ7ครับ7คือหอละมอนะฮะ7คืออะไรครับ7คือตัวที่มากที่สุดที่ไปหาเลขเหล่านี้ลงตัวนะครับถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือเลข7คือความยาวของเชือกครับเดี๋ยวเขียนไว้ให้เลข7คือความยาวของเชือกนะฮะความยาวของเชือกแต่ละเส้นเพราะฉะนั้นข้อนี้เชือกแต่ละเส้นจะยาว7นะครับเลือกแต่ละเส้นไหมแต่ละเส้นนะครับลิ้นเริ่มสั้นแล้วเชือกแต่ละเส้นจะยาว7ครับยาว7เมตรนะฮะแต่ดูดีๆโจทย์เขาไม่ได้ถามว่าเชือกต้องยาวเท่าไหร่โจทย์เขาจะถามว่าอะไรครับเชือกมีกี่เส้นเพราะฉะนั้นเลข5เลข7เลข12ถ้าใครฝึกมาจะรู้ว่าตรงนี้มีความหมายนะครับเลข5เลข7เลข12คือจำนวนเส้นครับนึกภาพเสือกไหนเชือกนะเชือกเส้นที่1ยาวเส้นละ7ใช่ไหมก็ตัดได้5เส้นเส้นที่2อ่ะยาวเส้นละ7ก็ตัดได้7เส้นเชือกเส้นที่3ยาว7ใช่ไหมแบ่งทีละ7เป็น7มันมียาว84ไงเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งได้12ครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ที่ถูกต้องคือน้องจะต้องเอา5เอา7เอา12มาบวกกันถ้าใครฝึกบ่อยๆจะรู้คำตอบจะมี7กับ24นะครับข้อนี้ตอบ24เพราะฉะนั้นในช้อยต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ตอบ7เมื่อไหร่ตอบ24
จะต้องเข้าใจในเรื่องนั้นอย่างลึกซึ้งนะครับจะต้องเข้าใจคำตอบข้อนี้คือ24ครับคุณครูครับฝนฟับเลย24อย่างน้อยๆวันนี้ครูหลายๆคนเนี่ยสละเวลาจากการดูซีรีส์สละเวลาจากการไปเที่ยวต่างๆเนี่ยมานั่งฟังเนี่ยน้องได้ความรู้เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยๆก็เรื่องหอละมอนี่แหละนะครับนะเราจะได้ไปพัฒนาต่อครับน้อยก็ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับหลายคนจะบอกว่าโอ้ปี63ข้อสอบไม่ยากว่ะไม่เอาละไปทำอย่างอื่นดีกว่าน้องครับอาจารย์ต้องบอกน้องตรงนี้นะบอกตรงนี้ไปเลยนะน้องที่พูดแบบเนี้ยน้องสอบครูมากี่ครั้งแล้วอาจารย์บอกว่าอาจารย์เนี่ยอาจารย์ผ่านสนามสอบมาไม่รู้มากมายครับเห็นข้อสอบมาเยอะแยะมากมายทุกปีทุกปีทุกปีเข้าไปเจอข้อสอบอาจารย์จะบอกกับตัวเองว่ามันก็เป็นเช่นนั้นแลมันก็เป็นเช่นนั้นหมายความว่าไงครับข้อสอบคัดคนไปสอบครูผู้ช่วยครับไม่ได้สอบคัดคนไปสอบซ่อมเพราะฉะนั้นข้อสอบมันไม่ได้ง่ายหรอกน้อยก็ต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับนะพูดไปเดี๋ยวจะเหมือนกันบ่นนะครับพูดไปจะเหมือนกันบ่นนะแต่ว่าน้อยก็ต้องเตรียมตัวให้ดีครับไม่ใช่ว่าตัวเองเพิ่งจบมาไปเจอข้อสอบปีแรกโอ้ยากกูไม่เอาแล้วไม่ได้ครับน้อยก็ต้องเตรียมตัวให้ดีเห็นข้อสอบปีนี้มันยากกลับมาใหม่เรายังพลาดตรงไหนวะเราต้องอ่านตรงไหนเพิ่มเติมเราต้องศึกษาตรงไหนนี่คือสิ่งที่คนที่ประสบความสำเร็จเขาทำกันปีแรกไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับปีต่อมาจะต้องไม่มีคำว่าไม่ได้สำหรับเราแล้วนะครับต้องมีคำว่าได้อย่างเดียวชีวิตน้องผิดพลาดได้นะครับแต่อย่าผิดพลาดซ้ำไม่ดีครับผิดพลาดได้ผิดพลาดได้แต่อย่าผิดพลาดซ้ำแค่นั้นเองนะครับท่องไว้แค่นั้นนะเตรียมตัวต่อนะครับต่อไปครับข้อที่3ครับข้อที่3โอ้สวัสดีคุณครูลัดดา นะครับขอบคุณที่แท็กเพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับนะแท็กบอกเพื่อนๆได้ครับนะอาจารย์ไม่ลบไลฟ์สดนะครับน้องสามารถเก็บไว้ดูได้จนถึงวันสอบเลยหรือถ้าใครไม่เคยดูเลยนะครับเข้าไปดูใน YouTube ได้นะครับนี่ใน YouTube นี้stech4.com นะครับพิมพ์เสิร์ชไปได้เลยครับ stech4 พิมพ์ตามนี้เลยนะครับน้องจะได้ดูคณิตศาสตร์อีกเยอะเลยนะอ้าวข้อนี้มีคนตอบแล้วขอยัดไม่ให้เวลาแล้วข้อนี้ปัจจุบัน A อายุ36ปีเมื่อ4ปีที่แล้ว B อายุเป็นครึ่งหนึ่งของ A แล้วปัจจุบัน B อายุเท่าไหร่อันนี้ถือว่าไม่ยากนะครับถือว่าไม่ยากนะข้อนี้ขอไม่ให้นับเวลาถอยหลังนะข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับข้อนี้เป็นเรื่องอะไรครับครูเรื่องการนับอายุออกข้อสอบทุกปีเลยเรื่องการนับอายุนะครับตัวละครข้อนี้มี A กับ B ถ้าใครถูกฝึกมาดีๆเนี่ยน้องจะรู้ว่าการสร้างตารางในเรื่องการนับอายุเนี่ยน้องจะต้องสร้างตัวละครก่อนนะครับตัวละครมี A กับ B ใช่ไหมครับแล้วน้องก็ดูเวลาในโจทย์ว่ามีอะไรบ้างในโจทย์จะมีปัจจุบันในโจทย์จะมีเมื่อ4ปีที่แล้วเห็นไหมครับแล้วก็ใส่ไปเลยครับ4ปีที่แล้วขออนุญาตใช้เป็นตัวอักษรลบ4นะครับเข้าใจนะนั่นคือ4ปีที่แล้วปัจจุบันขอยัดใส่ปอปานะถ้าน้องทำอยู่บ้านมันก็จะมีตารางแบบนี้ใช่ไหมนี่ทำอยู่บ้านอะถ้าทำอยู่บ้านมันก็จะมีช่องๆแบบนี้แต่วันสอบจริงมันไม่มีคะแนนการทดสวยงามไงคุณครูเพราะฉะนั้นน้องจะต้องเขาเรียกตีตารางในใจไม่ต้องเสียเวลานั่งตีตารางอยู่นะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไปเลยโจทย์ให้อะไรมาใส่ตรงนั้นปัจจุบัน A อายุ36ปีปัจจุบัน A นี่คือปัจจุบันนี่คือ A ใส่ตรงนี้เห็นไหมใส่ตรงนี้เลยนะครับปัจจุบัน A อายุ36เรื่องอายุเนี่ยมันง่ายตรงนี้ครับพอน้องรู้ช่องหนึ่งช่องอื่นก็ได้ง่ายๆเลยนะครับ36ปัจจุบันย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วต้องเป็นเท่าไหร่ครับ32ครับเขาไม่มีคะแนนการทดสวยงามถูกต้องไหมฮะนี่คุณครูป๊อกกี้นี่ตอบอย่างไวเลยนี่เขาเรียกคนที่ถูกฝึกมานะครับถูกฝึกมาเห็นโจทย์คณิตศาสตร์ภาคกรเนี่ยขนลุกต้องลุกสู้เลยนะครับต้องลุกสู้เลยปั๊บต้องฟดทดอย่างไวนะการสอบจริงมันเป็นอย่างนั้นนะครับต่อมาโจทย์ให้อะไรอีกครับโจทย์ให้ต่อครับเมื่อ4ปีที่แล้วเห็นปั๊บเมื่อ4ปีที่แล้ว B อายุเป็นครึ่งหนึ่งของ A อันนี้เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าทุกคนอ่านภาษาไทยออกอยู่แล้วพูดภาษาชาวบ้านคืออะไรครับครึ่งครึ่ง B อายุเป็นครึ่งของ A คำถามครับแหมอันนี้มันไม่ใช่การติวสดนะถ้าเป็นตอนติวสดนะอาจารย์จะถามสดๆเลยแต่อาจารย์ถามไปตอนนี้ไม่มีใครตอบอาจารย์มาไงนะ B เป็นครึ่งหนึ่งของ A ใครอายุน้อยกว่า
ตอบโดยใช้เซนส์เลย B เป็นครึ่งหนึ่งของ A ใครอายุน้อยกว่าไม่ต้องไปทำอย่างนี้นะครับB อายุเป็นบางคนสอนอยู่วันนี้ B อายุเป็นครึ่งหนึ่งของ A ให้อะไรมาให้ A มาเอา A ใส่เข้าไปตัดออกไปได้ B โอ้โหแล้วชีวิตนี้น้องจะทดทันไหมล่ะครับข้อสอบครูผู้ช่วยนะฮะน้องคิดอย่างนี้เลยนี่ B เป็นครึ่งหนึ่งของ A ใครอายุน้อยกว่าเอาตัวนั้นไปหาร2นะครับ B เป็นครึ่งหนึ่งของ Aแสดงว่า B ต้องน้อยกว่า A เท่าไหร่ล่ะ A 3 2ครึ่งหนึ่งก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับเขาพูดที่4ปีด้วยนะพูดที่4ปีจะต้องไปดูตรงนี้นะไม่ใช่ครึ่งตรงนี้นะ4ปีที่แล้วคือช่องนี้นะครับแสดงว่า B น้อยกว่าเอา2ไปหาร A เลยนะครับ2ไปหาร32ก็เหลือเท่าไหร่ฮะ16ครับมึงอยากร้องไห้พอทำถึงตรงนี้เห็นมั้ยซึ้งจัดใช่มั้ยครับน้องได้16ตรงนี้มาเนี่ยข้างล่างครับแสดงว่าเป็นปัจจุบันน้องบวก4ไปได้เลย16บวก4เป็น20นะฮะคำตอบข้อนี้คือ20ครับฝนฟับเลยนะเพราะนั้นใครที่อาจจะยังประสบการณ์ยังไม่ถึงนะครับน้องดูวันนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่ดูแล้วให้ท้อโอ้ยังทำไม่ได้เลยอาจารย์แก้พูดอะไรวะเนี่ยทำไมต้องทำแบบนี้เนี่ยนะคงไม่มีใครได้พูดถึงตรงนี้ทั้งหมดหรอกนะครับคงไม่มีใครพูดถึงตรงนี้ได้ทั้งหมดนะฮะไม่ได้พูดตรงรายละเอียดทั้งหมดอยู่ที่น้องครับต้องไปอ่านหนังสือต่อนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมเอ๊ะทำไมต้องใส่ตรงนี้ย่อๆทำไมตรงนี้ต้องใส่เพิ่มเติมทำไมตรงนี้ต้องเป็นตัวละครนะครับมันอยู่ที่น้องฝึกฝนต่อไปนะครับวันนี้ตรงเนี้ยการติวฟรีตรงเนี้ยอาจจะพูดไม่หมดครบทุกประเด็นนะครับนะอาจจะไวขึ้นมานิดนึงเนาะอาจจะไวขึ้นมานิดนึงนะครับนะหลายคนตอบถูกต้องมากเลยครับเยี่ยมมากๆนะฮะบางทีอาจารย์แก๊ปอาจจะมีคำถามด้วยเนาะน้องตอบมาที่หลังได้คือสัญญาณเน็ตมันดีเลย์ไงมันดีเลย์นะครับก็พิมพ์เข้ามานะครับเดี๋ยวจะแก๊ปอ่านย้อนหลังให้นะครับนะสวัสดีคุณครูทุกคนที่เข้ามานะครับสวัสดีนะครับข้อที่4ครับข้อ4ระหว่างดูข้อนี้ไปน้องครับฝากกดแชร์ด้วยคุณครูแชร์ไปนะครับแชร์เก็บไว้ได้นะครับอาจารย์แกก็จะแชร์เหมือนกันอาจารย์ลืมนะครับช่วยกันแชร์ไปพร้อมๆกันนะครับใครทำได้เท่าไหร่พิมพ์มานะครับเดี๋ยวจันแก๊ปซูมให้เผื่อมองไม่เห็นกันนะครับเดี๋ยวซูมให้เดี๋ยวซูมไม่เห็นหัวข้อด้วยนะครับวันนี้ติวภาคกอนะครับคุณครูครับนะฮะไม่ได้ติวสอบนัตศิลป์นะครับคุณครูครับวันนี้ติวสอบภาคกอคณิตศาสตร์นะครับนะเดี๋ยวซูมไปเอ๊ะอันนี้อาจารย์แก๊ปติวอะไรอยู่วะเนี่ยนะครับติวภาคกอนะครับนะติวภาคกอนะครับใครทำได้แล้วตอบมาได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปขอยัดกดแชร์ก่อนนะครับใครที่ฝากกดแชร์ด้วยนะคุณครูคนละหนึ่งแชร์ก็พอละนะครับคนหนึ่งแชร์แท็กเพื่อนด้วยก็ดีนะครับนะอาจารย์แก๊ปแชร์บอกหลายคนก่อนนะครับนะจะได้มาเจอกันนะครับทุกวันอังคารนะครับคุณครูครับเรามาเจอกันเนาะคุณครูมาครับมาครับข้อนี้จริงๆอ่ะต้องบอกงี้ก่อนนะเคลมไว้ก่อนเคลมก่อนนะครับอาจารย์ไม่ได้เข้าสอบเองรอบนี้นะครับมีลูกศิษย์ส่งข้อสอบมาให้นะลูกศิษย์ส่งข้อสอบมาให้นะครับเขาส่งมาให้ก็ถือว่าขอบคุณมากๆนะครับเพราะฉะนั้นใครไปสอบมาเนาะก็ส่งข้อสอบมาให้อาจารย์หน่อยนะครับนะขอบคุณมากครับแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะครับนะอันนี้ต้องบอกว่าลูกศิษย์ไปสอบมานะครับเพราะฉะนั้นช้อยตรงนี้แต่งเองนะครับนะเขียนไว้ก่อนแต่งเองช้อยแต่งเองนะครับคือน้องเขาจำช้อยมาไม่ได้หมดเพราะฉะนั้นน้องไปจำข้อสอบมาให้อาจารย์เนี่ยนะครับถ้าใครจำได้เนาะจำคร่าวๆพอไม่ต้องจำเยอะนะครับคร่าวๆนะเดี๋ยวที่เหลืออาจารย์แต่งเองได้นะครับเนื้อหาใหญ่เรื่องนี้ก็คืออะไรครับเรื่องเกี่ยวกับอนุกรมการหาค่าของตัวเลขออกมานะครับจริงๆมันไม่เรียกว่าอนุกรมหรอกนะภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่าลำดับเฉยๆนี่แหละนะครับซีเควนซ์เฉยๆนะครับนะมาดูครับอนุกรมข้อนี้เป็นยังไงเอ่ยเป็นเศษส่วนนะครับมีทั้งตัวเศษและตัวส่วนซึ่งก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถพวกเราไปนี่โอ้ยขอบคุณมากตอบกันมาแล้วด้วยเอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากคุณครูตอบกันมาแล้วด้วยนะครับบางคนแชร์แล้วด้วยนะขอบคุณมากเลยเห็นอย่างนี้ต้องยิ้มละมันมีข้างบนและข้างล่างอ่ะขออนุญาตใช้สีเขียวแทนข้างบนสีเหลืองแทนข้างล่างซึ่งเห็นชัดมากๆโอ้หลับตาข้างเดียวก็น่าทำได้แล้วเนาะข้างบนสีเขียวครับคือตัวเลขยกกำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้างบนเนี่ยมันคือตัวเลขยกกำลัง2แล้วเลขอะไรล่ะเดี๋ยวอาจจะไวไปอาจจะไวไปช้าๆนิดหนึ่งเลขกำลัง2ตัวนี้คือ2กำลัง2อันนี้ชัดเนาะ
3กำลัง2 4กำลัง2 5กำลัง2เพราะฉะนั้นตัวต่อไปต้องอะไรกำลัง2แน่ตัวต่อไปต้อง6กำลัง2ครับครูครับ6กำลัง2ซึ่งเขียนเลยแล้วกันเนาะ6กำลัง2เป็น36ครับ36นี่คือข้างบนนะสีเขียวได้แล้วนี่สีเขียวไฮไลท์ก่อนสีเขียวได้แล้วหารด้วยหารด้วยข้างล่างข้างล่างถ้าดูดีๆนะครับปอกกี้บอกคนละวิธีไม่เป็นไรครับคือข้อสอบเรื่องนี้พูดไว้ก่อนน้องบอกมาก็ดีแล้วนะครับหลายคนจะบอกเฮ้ยอาจารย์หนูคิดวิธีไม่ค่อยตรงอาจารย์เลยอ่ะบอกตรงนี้ไว้เลยนะข้อสอบเรื่องนี้นะครับไม่ว่าน้องจะทำวิธีไหนนะเขาเรียกข้อสอบจริงนะข้อสอบที่ดีพอนะข้อสอบจริงเนี่ยไม่ว่าน้องจะทำวิธีไหนนะครับมันจะเข้าไปสู่คำตอบเดียวกันนี่คือไอเดียข้อสอบเรื่องนี้นะครับบางคนอาจจะไม่รู้ไม่ว่าน้องจะหยิบวิธีไหนตะแคงบนตะแคงล่างก็จะไปหาวิธีเดียวกันและไปหาคำตอบเดียวกันนะครับนี่คือเขาเรียกว่าจุดเด่นของข้อสอบเรื่องอนุกรมนะครับนะเรื่องลำดับนั่นแหละนะครับเรื่องลำดับนะอ่ะมาครับข้างล่าง8 27 64 125โอ้ย8 8คืออะไรครับ8คือ2ยกกำลัง3 27อ่ะ3ยกกำลัง3 64อ่ะ4กำลัง3ได้64 125ชัดเจนเลย125คือ5กำลัง3ครับเพราะฉะนั้นข้างล่างตัวนี้พูดได้เลยครับมันคือตัวเลขกำลัง3 2กำลัง3 3กำลัง3 4กำลัง3 5กำลัง3เพราะฉะนั้นตัวต่อไปต้องเป็น6กำลัง3เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น6กำลัง3อันนี้เขียนไว้ข้างบนด้วย6กำลัง2ข้างล่างคือ6กำลัง3 6กำลัง3แน่นอนครับ6 6 36 36คูณ6ก็จะได้เป็น216หรือใครทำบ่อยๆจะรู้ว่ามันต้องลงท้ายด้วย6มันก็มีช้อยอยู่ข้อเดียวที่ลงท้ายด้วย6ก็ฝนช้อยข้อ3ข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับทุกคนครับไม่น่ายากเนาะนะฮะไปต่อครับทุกคนครับไปต่อฮะไปต่อครับไปต่อครับอาจารย์เพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าอาจารย์เขียนหัวกระดาษต้องเป็นกทม.นะครับวันนี้เป็นข้อสอบครูกทม.นะครับสอบประถอที่ว่ายากๆผ่านพ้นไปแล้วนะครับติวไปทั้งหมด6 EP นะครับ6 EP ไปติดตามได้นะครับใน YouTube นะของสอบประถอรอบที่ผ่านมานะครับใครอยากรู้ว่าแต่ละข้อมีข้อสอบยังไงเนาะถามได้นะครับนะมาข้อที่5ครับข้อที่5มาต่อครับวันนี้ติวกลุ่มรับ 2:15 ใช่ไหมครับใช่ครับผมใครอยู่ในกลุ่มออนไลน์นะวันนี้เจอกับอาจารย์แก๊ปนะครับนะเจอกับอาจารย์แก๊ปนะครับในกลุ่มออนไลน์กลุ่มออนไลน์นะครับ 2:15 ถูกต้องครับเดี๋ยวเสร็จอันนี้ก็จะไปกันเลยนะครับไปกันเลยข้อที่5ครับ32 48 192 768โอ้ขอยัดเขียนหน่อยนะ32 48192 768นะครับใครอยู่กลุ่มออนไลน์เนี่ยถ้าว่างๆนะครับเช่นอาจจะตีวิชาอื่นแล้วเข้าใจแล้วนะครับตีวิชาอื่นแล้วง่ายๆแล้วนะครับอยากจะเข้าใจคณิตศาสตร์เพิ่มเติมมากขึ้นก็ดูทั้งหน้าเพจด้วยดูทั้งในกลุ่มด้วยนะครับมีความแตกต่างกันหลายคนถามว่าอาจารย์แก๊ปมาติวฟรีแล้วหนูจะต้องซื้อคอร์สไปทำไมอ่ะนะครับอาจารย์บอกเลยนะครับว่าถ้าน้องอยากเก่งคณิตศาสตร์จริงๆเนี่ยน้องฟังแค่เนี้ยอาจจะไม่พอน้องไปถามคนที่อยู่ในกลุ่มออนไลน์นะครับเขาฝึกกันยังไงความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับคนนี้จะสอบบรรจุได้ที่1คนนี้จะได้ที่2คนนี้จะสอบบรรจุครูได้คนนี้เอกคอมพิวเตอร์จะต้องสอบได้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะฉะนั้นมันคือคนที่สร้างกันได้นะครับมันมีวิธีการสร้างอยู่นะอ่ะมาข้อนี้ครับขออนุญาตต่อเลยนะครับบางคนตอบมาแล้วเนี่ยตอบมาแล้วดูซิว่าตอบถูกกันไหมนะครับผิดถูกไม่เป็นไรนะครับอย่าอายเพื่อนนิดหน่อยนะครับนะทุกคนครับมาดูอันนี้บางคนอาจจะเริ่มที่ตรงนี้ก่อนนะครับบวก9ทำอะไรไปเรื่อยนะทำไปเรื่อยทำได้เหมือนกันครับนะแต่ถ้าวิธีที่เราทำแล้วมันไม่ใช่เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนวิธีการแล้วซึ่งอันนี้เห็นชัด3ไป12เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ3ไป12คูณนะคูณครับเพราะอาจารย์ดูตรงนี้ครับ12คูณ4ก็ได้48เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้น3คูณ4ก็ได้12มันก็ต้องคูณแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่เชื่อทุกคนทำตามทีละคู่ทีละคู่ทีละคู่นะฮะ
48ไป192เนี่ยก็คูณ4 8 4 3 2ใส่2ทด3 4 46ทด3เป็น19ได้เหมือนกันเพราะนั้นพอเห็นแบบนี้น้องจะเห็นว่าเฮ้ยแพทเทิร์นตัวเลขมาแล้วมองเห็นว่าต้องคูณ4เพราะฉะนั้นข้อนี้พอใครมองออกจบเลยครับคำตอบก็คือ768คูณ4ซึ่งถ้าใครรู้แล้วไม่ยากครับโหอาจารย์เลขมันเยอะจังว่ะ8คูณ4 8คูณ4ได้เท่าไหร่8 4 3 2แสดงว่าข้อนี้คำตอบลงท้ายด้วย2ครับแล้วก็ฝนเลยลงท้ายด้วย2ฝนฟับเลยจบเลยใช่ไหมครับอันนี้ต้องมั่นใจจริงๆนะต้องมั่นใจมากๆนะว่ามันต้องลงท้ายอย่างนี้จริงๆนะครับนะโอเคนะครับต่อไปข้อ6ต่อนะทุกคนครับไปยาวๆนะไปยาวๆนะครับลงท้ายด้วย2ฝนเลยค่ะถูกต้องครับฝนไปเลยนะเรื่องพวกนี้ต้องฝึกนะต้องฝึกกันมานะครับข้อที่6ครับ1 9 25 49 81ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่แม่ไวจริงครับเหมือนรู้แล้วว่าจะถามอะไรใช่ไหมจริงค่ะอาจารย์ในคอร์สได้มากกว่าที่คิดค่ะความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญถูกต้องครับถูกต้องคืออันนี้มันก็ได้แหละอาจารย์บอกตามตรงนะแบบไม่ได้ว่าบางคนไม่ได้กูไม่ดูแล้วไม่ใช่นะครับคือไม่ใช่ว่ามันอย่างนั้นนะครับคืออันนี้มันคือข้อสอบนะครับมันข้อสอบจริงๆนะครับแต่วันจริงอ่ะครับแบบเนี้ยมันไม่ออกอีกแล้วไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เขาเป็นเอกคณิตศาสตร์เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าอันนี้ก็ดูไว้แต่มันไม่ออกอีกแล้วนะเพราะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะต้องทำให้น้องเป็นคือน้องทุกคนที่มาลงคอร์สกับอาจารย์จะต้องคิดเป็นทำเป็นนะครับพอเลขเปลี่ยนไปพอโจทย์เปลี่ยนไปจะต้องทำเป็นนะครับมาต่อครับต่อเนาะขออนุญาตต่อนะตอบ2ค่ะตอบ2มาดูตอบ2จริงไหมเราเห็นตรงนี้ปั๊บ1 9 25 49 81ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ซึ่งชัดเจนนี่มีคนตอบให้อาจารย์แล้วเยี่ยมมากเห็นไหมต่อไปอาจารย์ไม่ต้องพูดเยอะแล้วนะครับนะเห็นไหมน้องกวางซ่านะครับน้องกวางซ่านะฮะก็ไม่ใช่กวางดิขวัญขออภัยนะครับอ่านชื่ออาจารย์เห็นแว๊บๆนึงน้องนึกว่าน้องกวางนะครับน้องขวัญนะครับน้องขวัญนภานะครับมันคือเลขขี้ยกกำลัง2ขอบคุณมากเลยที่ตอบเข้ามานี่ฮะเห็นไหม1คือ1กำลัง2 9คือ3กำลัง2 25 5มันเป็น1 3 5 7 9สุดท้ายตรงนี้มันคือ9กำลัง2เพราะฉะนั้นตัวต่อไปต้องเป็น11กำลัง2เห็นไหมเห็นอย่างเงี้ยอยากให้สพท.มาดูงานมั่งนะครับนะส่วนดุสิตเนี่ยมาดูงานสักหน่อยนะว่าภาคกเนี่ยออกแค่เนี้ยก็จะแย่กันทั้งประเทศแล้วนะครับอย่าไปออกให้มันตะแคงซ้ายตะแคงขวาเลยเนาะนะอยากให้เขามาดูงานบ้างนะครับนะมาดูงานของกทม.บ้างนะคำตอบข้อนี้คือ11กำลัง2ตอบ121นะครับคำตอบคือ121ฝนฟับเลยนะจะว่าสพท.ก็ไม่ได้เนาะปีที่ง่ายๆก็มีนะครับครูครับคือบางคนเพิ่งจบปีแรกไงไปสอบปุ๊บเจอ6ปี63โอ้โหมือสั่นเลยนะคือมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะบางปีมันก็ง่ายมีนะครับมีนะเพราะนั้นว่าเขาไม่ได้เนาะบางปีมันออกง่ายมีนะครับมีนะไม่ใช่ว่ามันจะยากงี้ทุกปีนะครับบางคนพอเจอปุ๊บถอดใจเลยนะเสียดายบางคนอาจารย์เสียดายจริงๆอย่าเพิ่งถอดใจนะอาจารย์เชื่อว่าใครมานั่งฟังวันนี้เป็นคนที่กำลังเตรียมพร้อมอยู่เนาะกำลังเตรียมพร้อมๆอยู่นะฮะเดี๋ยวเตรียมพร้อมกันนะครับยิ่งน้องปี5ยิ่งต้องฟังเลยนะครับอ่ะข้อที่7ครับข้อ7กำหนดให้ A เท่ากับ B B ไม่เท่ากับ C ข้อใดถูกต้องบางคนว่าเฮ้เรื่องนี้เรื่องอะไรเนี่ยทุกคนใครมีหนังสืออาจารย์เมื่อรอบที่ล่าสุดนะฮะ B ไม่เท่ากับ C ใครรอบล่าสุดนะฮะต้องพูดว่ารอบไหนดีอะช่วงหลังเนี่ยที่ใครติวกอพอกับอาจารย์ติวหลักสูตรกอพอมาเนี่ยน้องสามารถใช้ตัวนั้นได้เลยครับเครื่องหมายครับคุณครูครับเครื่องหมายมันมีศักดิ์ศรีของมันนะครับในเรื่องพวกนี้นะเครื่องหมายมีศักดิ์ศรีของมันนะครับซึ่ง
เครื่องหมายตัวที่ศักดิ์ศรีสูงที่สุดเนี่ยคือไม่เท่ากับครับเพราะฉะนั้นพอน้องเห็นแบบนี้เนี่ยหรือใครอาจจะไม่รู้อาจจะไม่มีหนังสืออาจารย์ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับน้องทำแบบนี้ A กับ B เนี่ยมันเท่ากันจริงไหมคิดอย่างนี้ก็ได้ A กับ B มันเท่ากันเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเขียนอะไรก็ได้ถูกต้องไหมฮะบางคนบอกอ้าวแล้วหนูจะเขียนอะไรอ่ะเราก็ไปดูช้อยไปดูช้อยซึ่งช้อยมีแค่ใครกับใครช้อยมีแค่ A กับ C นะครับช้อยมีแค่ A กับ C ซึ่งน้องจะต้องรู้แล้วเอ้ยจะต้องเอา B ออกซึ่งเราก็รู้แล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยโจทย์ให้มาช้อยมีแค่ A กับ B อ่ะโทษช้อยมีแค่ A กับ C เพราะฉะนั้นน้องดูตรงนี้นะครับ A กับ B มันเท่ากันแสดงว่าเขียนอะไรก็ได้อ่ะเราไม่ต้องการ B อ่ะก็เขียน A ตัวเดียวเพราะ A กับ B มันเท่ากันเขียนใครก็ได้นะ A ก็ไม่เท่ากับ C แค่นั้นเองอาจจะต้องไม่มีความรู้อะไรมากนะไม่ต้องมีความรู้ลึกๆแบบถึงกอพออะไรเงี้ยนะไม่ต้องนะแต่จริงๆมันคือหลักใหญ่มันคือเรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์นะครับแต่มันอาจจะไม่เหมือนเรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์นิดนึงก็ไม่เป็นไรนะฮะใช้ความรู้ตรงนี้ได้นะครับ A กับ B เท่ากันเขียน A ตัวเดียวได้เพราะนั้น A ก็ไม่เท่ากับ C ครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2ฮะหลายคนนี่ไวนะชักดาบไวใช่ไหมตอบได้แล้วเยี่ยมมากเลยตอบไว้ก่อนครับถูกผิดช่างมันค่อยว่ากันนะฝึกฝนเยอะๆคุณครูต่อไปข้อที่8ครับข้อที่8เดี๋ยวให้เวลาสัก30วินะเดี๋ยวอาจารย์พักกินน้ำด้วยนะฮะข้อ8เดี๋ยวขีดค่าตรงนี้ก่อนข้อสอบกทมนะครับกทมครูกทมนะอาจจะไม่ได้เปลี่ยนหัวเรื่องนะครับข้อ8ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับ32เมตรแล้วพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่ให้เวลานิดนึงนะครับ30วินาทีจับเวลาต่อยหลังนะครับพักทานน้ำมานะครับเพราะเดี๋ยวต้องติวในคอร์สออนไลน์ต่อนะครับต้องเก็บเสียงไว้ด้วยนะโจทย์ข้อนี้เห็นคีย์เวิร์ดอยู่ตรงไหนครับคีย์เวิร์ดเราต้องดูเลยนะครับคีย์เวิร์ดเนี่ยนะเราดูในโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าความยาวรอบรูปยังไม่เท่าไหร่อย่างนี้ยังไม่เท่าไหร่อ่านโจทย์ต่อความยาวรอบรูปไหนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับเห็นแล้วต้องขีดเส้นใต้เลยนะครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจุดเด่นมาอยู่ตรงไหนครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทุกด้านมีความยาวเท่ากันนะฮะถ้าเราเขียนภาพในหัวอ่ะเขียนให้ดูก็ได้จริงๆไม่ต้องเขียนหรอกนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยถือว่าจัตุรัสแล้วกันนะคุณครูนะครับนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยทุกด้านเนี่ยมันยาวเท่ากันนะฮะและเขาบอกว่าทั้ง4ด้านที่มันยาวเท่ากันเนี่ยมันบวกกันได้32ทุกคนครับแสดงว่าแต่ละด้านยาวเท่าไหร่ทุกด้านยาวเท่ากัน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 เห็นไหมทุกด้านยาวเท่ากันแสดงว่ามี4ตัวบวกกันได้3 2เพราะนั้นถ้าน้องเอาไปเข้าสมการแบบง่ายๆ 4A เท่ากับ3 2ถูกต้องไหมฮะเอา4ไปหารเพราะฉะนั้น A เราจะได้เป็น8อันนี้สั้นๆง่ายๆไม่ต้องใช้สมการก็ได้ถูกไหมทุกด้านเท่ากันนะเอา4ไปหารแสดงว่าเอา4ไปหารเท่าๆกันนะครับเราก็จะได้เป็น8แสดงว่ายาวด้านละ8พอน้องได้ความยาวมาแล้วไงต่อโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าแล้วพื้นที่เท่ากับข้อใดนี่อ่านแล้วต้องยิ้มเลยพื้นที่คืออะไรนี่มีคนตอบแล้วพื้นที่คือด้านคูณด้านเราก็เอา8คูณ8จริงไหมครับคำตอบคือ8คูณ8เป็น64นะครับอันนี้อาจารย์อาจจะไม่ได้เขียนแบบตามหลักการวิชาการอะไรมากเนี่ยนะครับน้องเปิดฟังเสียงนะครับจะได้เข้าใจนะ8คูณ8ตอบ64นะครับนะบางคนทำงานมาทั้งวันแล้วนะครับงง8คูณ8ตอบ16เนี่ย
ข้าป่าไปเลยนะครับนะเข้าไปอยู่กับนกเลยครับตามวิดีโอเลยไหมเข้าไปอยู่กับนกได้เลยใช่ไหมครับนะวันนั้นบวกเลขดีๆนะครูนะ8คูณ8ตอบ64นะครับคำตอบข้อนี้คือ64นะครับนะบางทีผิดพลาดกันได้เนาะทำงานมาทั้งวันแล้วนะครับบางทีเบอร์ไงนะอ่ะไม่ไปต่อครับคุณครูครับข้อที่8แล้วนะต้องขอบคุณทุกคนนะที่กำลังอยู่ด้วยกันเลยนะครับนะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์น้องปี5นิดนึงนะครับปี5ทางสถาบันยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับมีติวฟรีปี5ติวฟรี4ภาคนะครับภาคไหนบ้างก็ไปดูเอานะครับนะ4ภาคอ่ะมีติวฟรีทั้ง4ภาคเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากไปติวฟรีนะครับคือไปแต่ตัวเอาเอกสารไปด้วยนะครับติวฟรีนะสอบถามโครงการได้ที่ในเพจนะครับพิมพ์ไปเลยหนูอยากเข้าโครงการติวฟรี4ภาคค่ะต้องทำไงบ้างนะก็ไปสอบถามได้นะครับสำหรับน้องปี5นะบางคนบอกแล้วปี6ล่ะคะคือปี6เนี่ยเคยอ่านหนังสือแล้วนะครับเคยสอบแล้วแต่ปี5น้องปี5บางคนเขายังไม่เคยเจอข้อสอบเขายังไม่รู้เตรียมตัวยังไงนะครับนะก็สามารถไปเจอกันได้นะครับโครงการติวฟรี4ภาคนะครับอาจารย์หาไม่เจอแล้วว่ารูปมันอยู่ไหนไม่รู้นะเดี๋ยวเปิดให้ดูก็ได้นี่โครงการติวฟรี4ภาคนะครับนี่ครับติวฟรีแบบฟรีจริงๆอ่ะนะแต่ไม่มีอาหารเลี้ยงนะติวฟรีจริงๆนะครับติวฟรี4ภาคนะครับน้องปี5ไปเจอกันได้นะครับไปเจอกันได้นะจะได้แนะนำนะจะมีทีมงานคอยแนะนำมีพวกอาจารย์ไปติวให้นะครับเอาแบบฟรีจริงๆนะครับ2วันนะไปเจอกันนะครับนะอาจารย์ก็ได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ทุกๆปีนะครับไปเจอกันได้นะครับนะทุกคนครับข้อที่9ต่อไปครับข้อ9นะครับเกียมสมัครวันที่1แล้วนี่เยี่ยมมากเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันได้นะครับเจอวิทยากรหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเยอะหลายคนประมาณ 5-6 คนนะครับนะพวกลองเก่งนะครับลองเก่งก็ไปนะครับคุณนุ่มก็ไปคุณนุ่มภาษาอังกฤษก็ไปติวกฎหมายให้ด้วยนะครับนะอาจารย์ธรรมอาจารย์เทพไปหมดนะครับนะในทีมงานยุทธพงษ์เชลเตอร์ไปกันหมดนะครับไปรู้จักกันได้นะครับอาจบางคนอาจยังไม่รู้จักนะครับไปรู้จักกันได้ข้อที่9ครับมาต่อไปข้อ9น้ำตาลถุงละ23.50 ตังค์ 23.50 ตังค์ซื้อทั้งหมด15ถุงมีเงิน500บาทต้องได้รับเงินถอนกี่บาทข้อนี้ใครตอบไม่ได้นะน้องไม่ต้องไปขายของเลยนะครับนะน้องจะต้องถือว่าต้องทำได้ทุกคนน่ะนะฮะอาจารย์เชื่อว่าดังนั้นนะครับอันนี้ไม่ต้องคณิตศาสตร์จ๋านะครับเหมือนเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเลยน้ำตาลถุงละ23.50 ตังค์ซื้อมา15ถุงเป็นเงินเท่าไหร่ล่ะน้องก็เอา23.50 ตังค์จริงๆภาคกอคณิตศาสตร์เนี่ยมันต้องแบบเนี้ยมันต้องคณิตศาสตร์ทั่วไปมันต้องทั่วไปจริงๆนะครับนะไม่ใช่คณิตศาสตร์ไปทั่วนะครับบางคนเห็นข้อสอบออกไหมเครื่องบินตรงนู้นบินตรงนี้ใช้ระยะทางเท่านี้ถ้าบินไปบินกลับจะใช้เวลาเท่าไหร่โอ้ใครจะไปนั่งทดกันอยู่นะมันต้องแบบเนี้ยเรียกข้อสอบภาคกอนะครับอย่าจะให้คนออกข้อสอบมาดูจังภาคกอนะอยากให้มึงดูนิดนึงว่าภาคกอนะครับนะบางคนเขาไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับนะเดี๋ยวเป็นการบ่นนะครับทำต่อนะครับคุณครูครับนะทุกคนที่เหลือคูณเลขเลยครับมาคูณเลขถ้าใครฝึกการคูณดีๆเนี่ยน้องไม่ต้องไปตั้งคูณครับเริ่มเลยอาจารย์เคยสอนเทคนิคการคูณเลขบรรทัดเดียวแล้วทุกคนท่องแม่15พร้อมกัน15คูณ0ได้0 15คูณ0แล้วต่อไป15คูณ5อย่าเพิ่งกังวล15คูณ5ได้เท่าไหร่ครับ15 4 6 10 15 5 75แล้วคูณได้75ใส่5ทด7ครับบางคนเกิดมาทั้งชีวิตยังไม่เคยทดแบบนี้เลยฝึกครับคุณครูครับต่อไป15คูณ5แล้วต่อไป15คูณ3 15 3 4 15ทดอีก7เป็น52ใส่2ทด5ต่อไป15คูณ3แล้วต่อไป15คูณ2 15คูณ2ได้30ทด5เป็น35ใส่35ทศยงกี่ตำแหน่งครับทศยมกี่ตำแหน่งเนี่ย2ตำแหน่งทศยมกี่ตำแหน่งวะเนี่ยทศยมคูณ0แล้ว2ตำแหน่งนะ2ตำแหน่งนี่เราก็ใส่ไป2ตำแหน่งปั๊บเราก็เป็น 352.5 นะครับ 352.5 โจไม่ได้ถามว่าซื้อของไปเท่าไหร่โจถามว่าจะได้รับเงินทอนไปเท่าไหร่นี่เดี๋ยวขอจะลบให้นะครับนี่จะได้รับเงินทอนเท่าไหร่เห็นไหมถ้าใครคิดได้เนี่ยแสดงว่าน้องจะไม่โดนโกงแล้วนะฮะได้รับเงินทอนเท่าไหร่น้องก็เอา500ตั้งนะครับลบออก352นะฮะถ้าน้องลบดีๆนะครับลบดีๆตรงเนี้ยมันต้องลงท้ายด้วยอะไรครับ
ถ้าไม่มี5เนี่ยมันต้องลงท้ายด้วย8ใช่ไหมถ้าเอาน็อกเอา500ตั้งลบ352เนี่ย52สิ52มันต้องลงท้ายด้วย8ใช่ไหมครับอันนี้คือคิดหลักแบบง่ายๆเนาะแต่มันมีถ้วยยมจุด5วันนี้มีถ้วยยมจุด5แสดงว่าต้องลงท้ายด้วยอะไรครับต้องลงท้ายด้วย7นะเพราะนั้นเราก็เหลือไปดูช้อยมีช้อยข้อเดียวที่ลงท้ายด้วย7แล้วมีเศษ50ตังค์อยู่ก็คือ147.5หรือถ้าวันนี้ใครไม่เคยถูกฝึกเลยก็นั่งทดเลขครับไม่ยากนะก็นั่งทดเลขไปถ้าใครไม่เคยถูกฝึกเลยก็นั่งลบไปชักเลขมาชักเลขไปก็ชักกันเอานะครับคำตอบข้อนี้ก็ตอบช้อยข้อที่1ครับคุณครูครับฝนฟับเลยนะฝึกเรื่องการทดเลขด้วยนะไม่ใช่ไปนั่งในห้องสอบไปนั่งทดทีละตัวมันก็อาจจะทันแหละมันก็ทันแหละนะครับแต่ว่ามันถ้าอยากสอบได้หลายๆข้อเนี่ยอยากทำได้หลายข้อเนี่ยนะฮะมันจะต้องฝึกการทดเลขด้วยนะครับคำตอบข้อนี้คือ 147.5 ครับไปต่อนะควรไปต่อต่อไปข้อที่10ครับไข่20ฟองคิดเป็น4ส่วน32ของทั้งหมดแล้วไข่ทั้งหมดเนี่ยกี่ฟองช้อยมี120 160 200 240นะให้เวลาสักหน่อยไหม30วินะแล้วมาตอบกันครับคุณครูครับแก้ตรงนี้ก่อนแก้ทุกข้อเลยกทมนะครับข้อสอบกทมบางคนเห็นสปทง่ายงี้เลยเหรอวะบางคนขนาดนั้นเลยนะสปทมีข้อง่ายขนาดนี้เลยเหรอสปทมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะก็อันนี้เป็นของกทมนะครับไข่10ฟองคิดเป็น4ส่วน32ของทั้งหมดนะครับอาจารย์เชื่อเลยนะถ้าใครไม่ค่อยได้เจอคณิตศาสตร์มากหรือว่าไม่ได้แนะนำในวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยนะครับถ้าคิดตามตรงๆเนี่ยให้เก่งที่สุดเลยนะวิธีการของคนที่เก่งที่สุดเนี่ยเขาทำแบบนี้ครับทุกคนดูนะเขาทำแบบนี้นะฮะ20ฟองคิดเป็นเครื่องหมายเท่ากับครับ4ส่วน32ของทั้งหมดของคือคูณทั้งหมดอาจจะสมมุติเป็นตัวแปรมาว่าเป็นตัวแปร A ก็ได้นะแล้วโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามไข่ทั้งหมดแล้วก็แก้หาตัวแปร A โดยการเอา32คูณไขว้ขึ้นบนเอา42คูณข้างล่างนะส่วนใหญ่จะทำแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยนะครับนะใครเคยถูกฝึกมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเรื่องเศษส่วนไม่ว่าจะเรื่องอัตราส่วนนะครับในเรื่องพวกนี้นะครับมันสามารถมองเป็นส่วนๆได้นะฮะอย่างเช่น432เนี่ย4ส่วน32เนี่ยมันคือ4ส่วนจากทั้งหมด32ส่วนหมายความว่า4ส่วนเนี่ยนะครับคิดเป็นอันนี้คิดในหัวได้นะอันนี้ไม่จำเป็นต้องทดอะไรมาก4ส่วนเนี่ยคิดเป็น20ฟองแล้วไงอ่ะโจทย์ถามทั้งหมดครับทุกคนตอบตัวเองทั้งหมดมีกี่ส่วนโจทย์ให้มาแล้ว4ส่วนจากทั้งหมด32ส่วนแสดงว่าโจทย์มีทั้งหมด32ส่วนหน้าที่ของเราคือจะต้องเปลี่ยนแปลงตัว4ส่วนตรงนี้เปลี่ยนให้เป็น32ส่วนให้ได้แล้วก็ต้องดูว่าต้องเอาอะไรคูณตรงนี้ต้องคูณด้วย8อันนี้เขียนวิธีเต็มให้ดูเลยนะนี่คูณด้วย8นะครับคูณ8ซ้ายขวาได้เลยนะครับหรือถ้ามองง่ายๆคือส่วนละ5ฟองเห็นไหมเอา4ไปหารแต่อันนี้ไม่จะเป็นแล้วข้อนี้เอา8คูณเลย8 4 3 2แสดงว่า32ส่วนเนี่ยคิดเป็น160คำตอบข้อนี้คือ160ฝนฟับเลยอันนี้แนะนำให้นะครับแนะนำให้เผื่อบางคนอาจจะมีวิธีการใช้ตัวแปรอย่างเดียวนะครับในเรื่องอัตราส่วนในเรื่องเศษส่วนน้องสามารถมองสิ่งของเนี่ยเป็นส่วนได้นะครับแล้วคิดแยกส่วนได้น้องต้องมองโจทย์ให้เป็นนะครับนี่คือจุดใหญ่ของโจทย์คณิตศาสตร์นะฮะอ่ะไปต่อครับคุณครูครับไปต่อนะไปต่อข้อที่11หลังๆนี่อาจารย์เชื่อว่าไม่ค่อยยากแล้วครับไม่ค่อยยากนะเราทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะฮะทำไปพร้อมกันได้เลยนะ
หลายคนที่เข้ามาแล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวไปดูหน่อยสวัสดีทุกคนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกวันอังคารนะทุกวันอังคารนะครับตอนทุ่มหนึ่งเจอกับอาจารย์นะครับหรือคนที่อยู่ในกลุ่มติวออนไลน์อยู่แล้วนะครับก็เจออาจารย์2ทุ่ม15นะเจอกันในกลุ่มต่อเลยนะครับต่อเลยนะจะได้คณิตศาสตร์แบบเต็มแม็กนะเต็มแม็กเลยข้อที่11ครับไม้ไผ่ยาว45เซนติเมตรแบ่งเป็น5ส่วนอ้าวขีดเส้นใต้ไม้ไผ่ยาว45เซนแบ่งเป็น5ส่วนแสดงว่าอ่านตรงนี้แล้วจะต้องรู้เลยว่า1ส่วนเท่ากี่เซน1ส่วนคือ9เซนเห็นไหมอ่านแล้วต้องรู้เลย45เมตรโทษ45เซน5ส่วน1ส่วน4 1 1ส่วนก็เอา5ไปหารนะครับก็จะได้9เซนนะอันนี้ทันนะโดย2ส่วนปักลงดิน2ส่วนปักลงดินแล้วส่วนที่พ้นดินจะยาวกี่เซนถ้าใครอ่านโจทย์ดีๆเอ๊ะโจทย์ตลกแล้วเห็นไหมสองส่วนลงดินแสดงว่า3ส่วนก็พ้นดินใช่ไหมฮะแสดงว่าข้อนี้โจทย์ถามอะไรครับเอาขีดเส้นใต้นิดนึงข้อนี้โจทย์ถาม3ส่วนถาม3ส่วนเห็นไหมใครอ่านดีๆจะบอกเลยโจทย์ตลกแล้วเห็นไหมเล่นตลกแล้วเห็นไหมเพราะนั้น3ส่วน3ส่วนก็ทำไงฮะจริงๆนี่เปลืองแรงอาจารย์เขียนมากแล้วเปลืองน้ำหมึกด้วยไหมไม่ต้องเขียนก็ได้วันสอบ3ส่วน93 27คำตอบข้อนี้คือ27สมฝนฟับเลยนี่จึงเรียกว่าข้อสอบภาคกคณิตศาสตร์นะมันจะต้องมีข้อสอบแบบนี้ปะปนอยู่ในวันสอบนะฮะมันอาจจะไม่ได้ง่ายเป๊ะๆนะครับแต่มันก็สามารถให้คนทั่วไปทำได้แหละนี่คือเอกลักษณ์ของข้อสอบภาคกนะครับนะก็อยากให้หลายๆสนามเนี่ยมาดูไว้นะครับนะมาดูไว้ออกแบบนี้บ้างก็ดีนะครับนะคนทั่วไปก็จะได้ทำได้บ้างนะครับนะจะได้เขาเรียกว่าจะได้มีกำลังใจทำโจทย์บ้างนะครับนะถามส่วนที่เหลือก็9คูณ3ถูกต้องครับหลายคนอาจารย์อาจจะไม่ได้ทักทายนะหลายคนตอบเข้ามานะครับอาจารย์ดูอยู่อาจจะไม่เรียกทุกคนนะครับถ้าเรียกทุกคนอาจารย์ไม่ได้ไปติวที่อื่นแล้วนะครับนะอาจารย์มีในกลุ่มออนไลน์ต่อนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ทักทายพวกเราทุกคนนะครับนะก็แต่เห็นทุกคนตอบอยู่นะครับขอบคุณมากที่มีส่วนร่วมกันนะแล้วทุกๆอาทิตย์ก็มาเจอกันนะครับเราจะได้ทบทวนคณิตศาสตร์กันนะอ่ะมาต่อครับข้อที่12ครับโดนัท1ชิ้นกับเค้ก1ชิ้นคิดเป็นเงิน12บาทต่อมาโดนัท1ชิ้นกับคุกกี้1ชิ้นคิดเป็นเงิน7บาทและโดนัท3ชิ้น12บาทแล้วเค้ก1ชิ้นกับคุกกี้1ชิ้นต่างกันกี่บาทจอยก็จะมี1 4 5 9ต้องบอกคนที่เพิ่งเข้ามานะกทม.นะครับแล้วใครไปสอบก็ตามนะสามารถเอาข้อสอบมาให้อาจารย์ได้อาจารย์ก็จะมานำเสนอให้กับหลายคนที่อาจจะไม่มีทุนทรัพย์ในการเตรียมตัวสอบเนาะน้องสามารถเอาโจทย์มาทิ้งไว้ให้อาจารย์ได้หนูไปสอบสนามนี้มาค่ะหนูไปสอบข้าราชการสนามนี้มาค่ะทิ้งไว้ให้อาจารย์แก็บได้นะครับอาจารย์แก็บก็เดี๋ยวรับไปแล้วก็ไปทำคลิปแบบนี้เอามาให้น้องๆนะครับได้ศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับก็สามารถทำได้น้องจำช้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์แต่งช้อยได้นะครับนะแต่โจทย์จำให้แม่นนะครับอ่ะมาทุกคนครับโดนัท1ชิ้นเค้ก1ชิ้น12บาทเขียนให้เราเข้าใจง่ายๆนะครับโดนัท1ชิ้นเค้ก1ชิ้น12บาทนี่เขียนเราเข้าใจง่ายๆงี้เลยนะครับต่อไปโดนัท1ชิ้นกับคุกกี้คุก1ชิ้น7บาทอันนี้เขียนทิ้งไว้แต่ถ้าใครตาคมๆนะซึ่งหลายคนที่ตอบมาเนี่ยถือว่าเยี่ยมมากถ้าใครตาคมๆอ่านโจทย์ดีๆเนี่ยนะครับจะรู้เลยนะครับจะรู้เลยว่าตัวนี้นี่คีย์เวิร์ดหลักเลยเพราะเมื่ออ่านคำนี้จบเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าโดนัทกี่บาทโดนัท3ชิ้น12บาทชิ้นเดียวเท่าไหร่โดนัท3ชิ้น12บาทชิ้นเดียวเท่าไหร่ชิ้นเดียวก็4บาทเห็นไหมน้องป๊อกกี้มีเห็นไหมทำรูปเห็นไหมนั่นแหละเห็นไหมชิ้นเดียวก็4บาทนะครับแสดงว่าโดนัทเนี่ยชิ้นเดียว4บาทพอน้องหินปั๊บจบแล้วครับโดนัทชิ้นเดียว4บาทตัวนี้4บาทแต่รวมกับเค้กต้องมา12บาท
แสดงว่าเค้กต้องเท่าไหร่ครับเค้กต้อง8บาทใช่ไหมนี่ไม่ต้องแทนค่าไม่ต้องลบอะไรมากครับนะถ้าใครไม่รู้เรื่องการแก้สมการไม่ต้องเยอะขนาดนั้นต่อไปโดนัท4บาทแต่รวมกับคุกกี้แล้วต้องได้7บาทแสดงว่าคุกกี้ต้อง3บาทอ่ะจบแล้วโดนัท4บาทเค้ก8บาทคุกกี้3บาทเราทำเสร็จแล้วก็ต้องไปดูว่าโจทย์ถามอะไรไม่ใช่หลับหูหลับตาฝนเลยนะครับนะต้องดูโจทย์ถามอะไรนะครับโจทย์ถามว่าแล้วเค้ก1ชิ้นเดี๋ยวขออนุญาตไฮไลท์ให้เผื่อบางคนไม่ทันแล้วเค้ก1ชิ้นคุกกี้1ชิ้นต่างกันกี่บาทเค้ก1คุกกี้1เค้ก8คุกกี้3ต่างกันอยู่ต่างกันคือเอามาลบกัน5กับ3เนาะเอามาลบกันโทษ8กับ3เอามาลบกันได้5นะครับคำตอบข้อนี้คือ5ฝนฟับเลยนะบางทีอาจารย์พูดผิดพูดถูกหรือเขียนผิดถูกเนี่ยน้องสามารถพิมพ์มาบอกได้นะสมมุติมันผิดจริงๆนะเพราะอาจารย์ไม่มีสคริปต์นะครับทีมงานอาจารย์ทุกคนนะครับสอนไม่มีสคริปต์ทุกอย่างมาจากประสบการณ์การสอบมาจากประสบการณ์การสอนวิชานั้นๆ นะครับมาอย่างโชคโชนเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยจะมาจากวิธีคิดนะครับอาจจะมีบางอย่างเขียนผิดบ้างนะครับเขียนไม่ตรงกับปากบ้างนะครับบอกได้นะครับนะบางทีอาจจะผิดจริงๆนะครับนะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยก็สามครับตอบห้าครับอ่ะต่อไปครับต่อไปต่อไปข้อนี้สุดท้ายแล้วเหรออ๋อนะสุดท้ายแล้วนี่ใครสนใจหนังสือพูดได้ก็ทักมาได้นะครับภาคกอคณิตศาสตร์นะครับมันพูดได้ยังไงคะคือน้องมีหนังสือเล่มเดียวจบเลยอะน้องสามารถถือเล่มนี้ไปคาเฟ่ถือเล่มนี้ไปสอนน้องก็มีคนพูดสอนให้น้องได้ในเนื้อหานั้นๆนะครับเขาเรียกว่าหนังสือพูดได้นะข้อสอบภาคกอคณิตศาสตร์นะครับไปสอบถามทีมงานได้นะครับในช่องแชทหรือติดต่อนี่ครับเพจแก๊ปติวเตอร์ก็ได้นะครับไลน์ก็ได้นี่ก็ได้ติดต่อได้หมดนะครับไม่ติดต่อตรงนี้นะตรงนี้เราจะไม่คุยเรื่องขายของนะครับนะอันนี้แค่โฆษณาให้ขายของไปหลังใหม่นะครับข้อที่13ครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส6รูปมีพื้นที่รวมกัน96ตารางเซนติเมตรเรียงตัวอโทษเรียงกันเป็นตัวทีแล้วความยาวรอบรูปเท่ากับข้อใดช้อยมี16มี24มี48มี56เรื่องนี้ถือว่าไม่ค่อยเกินความสามารถพวกเราน่าจะทำได้นะครับไฮไลท์คำไหนครับที่ไฮไลท์เลยรูปอะไรรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับกี่รูป6รูปมีพื้นที่รวมกันแสดงว่าน้องจะต้องเอา6ไปหาร96ก่อนเพื่ออะไรครับน้องจะได้รู้ว่าแต่ละรูปเนี่ยมันมีพื้นที่เท่าไหร่นะฮะน้องจะต้องเอา96มาตั้งนะครับเพราะ96นี่มันคือ6รูปรวมกันนะน้องจะต้องเอา96ตั้งแล้วหารด้วย6ก่อนนะครับเพื่อให้มันได้แต่ละรูปออกมานะว่าแต่ละรูปมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับแล้วถ้าพวกเราตัดเลขไม่ผิดนะ616เหลือเศษ3ชัก6ลงมาเป็น36 66 36น้องตัดมาจะได้16นะครับ16คืออะไรครับนี่ถามเองตอบเองเลยนะแต่ตอนอาจารย์ติวจะต้องถามแบบนี้แหละนะครับ16คืออะไรครับ16คือตัวเลขแทนพื้นที่รูปเดียวนะฮะรูปเดียวนั้นแล้วเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยนะฮะแสดงว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นเนี่ยพื้นที่ใช่ไหมนี่มันคือด้านคูณด้านใช่ไหมเนี่ยคือพื้นที่นะครับพื้นที่เขียนพื้นที่หนึ่งรูปพื้นที่16แสดงว่ารูปมันเนี่ยสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยรูปมันเนี่ยนะมันต้องยาวเท่ากันใช่ไหมแสดงว่าด้านของมันเนี่ย446ถูกต้องมั้ย446แสดงว่าจากที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยนะครับบางคนคิดในใจได้แล้วจากที่ทำมาทั้งหมดหมายความว่าความยาวด้านของแต่ละรูปเนี่ยมันต้องยาว4หน่วยนะครับแต่โจทย์ไม่ได้ถามว่าความยาวรูปมันเท่าไหร่โจทย์บอกว่าถ้าเอารูปพวกนี้นะครับมาเรียงกันเป็นตัวทีเอาละบางคนต้องนั่งนึกเรียงยังไงว่าตัวทีนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวอาจารย์ย่อหน่อยดีกว่านี่เดี๋ยวย่อหน่อยนะขอยัดย่อหน่อยนะเพื่อให้เข้าใจแล้วอ๋อมากขึ้นนะครับนะนี่เรียงกันเป็นตัวทีนะครับ
แล้วก็เรียงไว้ไงเรียงเลยครับเนี่ยเรียงเลยเรียงกันเป็นตัวทีนะครับสมมติว่าเรียงถูกแล้วกันนะเรียงเป็นตัวทีนะครับนี่บางคนบอกถ้าเรียงเป็นตัวทีแล้วยาวอย่างนี้ได้ไหมคะบางคนนี่หนักเลยนะชีวิตนี้นะอย่างนี้จะเรียกตัวทีไหมครับนะมันก็ไม่เป็นตัวทีใช่ไหมครับมันต้องยาวมาตรงนี้นะครับตัวทีต้องมีข้างบนแล้วมียาวลงมานะฮะนี่แล้วก็ถามว่าอะไรครับพอเรียงเป็นตัวทีแล้วเขาถามว่าไงครับความยาวรอบรูปเท่ากับเท่าไหร่แล้วเราได้รูปละ4ไง4 4 4 4 4 4 4 4 4เห็นมั้ย4ข้างในไม่นับนะข้างในไม่นับนะครับแสดงว่ามี4กี่ตัวเราก็นับเลยข้างบน3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14แสดงว่ามี4 14ตัวนะครับเราก็เอาจริงๆมันต้อง4 + 4 + 4 + 4 14ตัวใช่มั้ยมันก็กลายเป็น14 * 4ครับคิดเลขเลย4 4 16ใส่6ทด1 4 1 4ทด1เป็น5คำตอบเราจะได้เป็น56ครับคำตอบข้อนี้คือ56แล้วก็ต้องฝนเลย56นะฮะข้อนี้ตอบ56ครับเห็นไหมไม่ยากนะข้อสอบพวกนี้ถือว่าไม่ยากที่อาจารย์ใช้เวลานานเนี่ยบางทีอาจารย์ติวด้วยไงนะครับอธิบายด้วยไงนะเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็สามารถฟังตามได้นะครับหรือถ้าใครไม่เข้าใจจริงๆนะครับก็สามารถฝึกตามได้ไปดูย้อนหลังได้แชร์เก็บไว้แล้วไปดูย้อนหลังได้นะครับโจทย์ตามก็ได้นะครับเอาไปทดเองลองฝึกเองนะครับเสียเวลานิดนึงนะแต่เราทุกคนจะได้ฝึกเพิ่มเติมนะครับมันต้องฝึกนะหรือใครอยากไปซื้อคอร์สออนไลน์เพิ่มติดต่อในช่องทางเพจไปได้เลยนะครับสามารถซื้อคอร์สออนไลน์ได้สามารถฝึกฝนไปกับพวกเราได้นะครับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับก็ติวโดยอาจารย์แก๊ปคณิตศาสตร์นะครับแล้ววิทยากรอื่นๆก็ติวรับผิดชอบในทุกวิชาน้องจะได้ทุกวิชานะครับนะสำหรับคอร์สออนไลน์นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับนะวันนี้อาจารย์แก๊ปก็ด้วยเวลานะครับนี่ลาไปด้วยหนังสือพูดได้นะครับน้องก็สามารถติดตามได้นะครับหนังสือพูดได้นะสามารถติดตามคอร์สได้นะครับวันนี้ก็ได้ฝึกฝนเยอะเลยนะครับก็ยินดีได้มาเจอพวกเรานะครับอาจารย์แก๊ปก็อยากเจอพวกเราทุกอาทิตย์เลยนะครับแต่อาจารย์มีคอร์สออนไลน์ด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคอร์สนี้เสร็จเนาะตอนนี้เกือบ2ทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปติวคอร์สออนไลน์ต่อนะครับวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับนะก็เจอกันทุกวันอังคารนะครับตอน1ทุ่มตรงนะครับก็เจอกันได้นะครับกับเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับจุฑาพงศ์เทยูเตอร์นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับหลับฝันดีครับเจอกันในคอร์สออนไลน์ต่อครับสวัสดีครับทุกคนครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ